อชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กิดาราค่ะอุ้มมีระดาค่ะโมกัสตุ๊กตาค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามช่อง Channel 8 Thailand ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันเป็นทางFacebook นะคะเข้าไปเลยที่ Facebook ของคุณแล้วก็เพียงแค่พิมพ์ CH8 แค่นี้ก็เจอแต่ว่าแชร์กันไปเยอะๆโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของผีหรือใครที่ชื่นชอบการเล่นกับผีวันนี้ไม่ควรพลาดค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อคืนนี้รู้ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะมานะคะเป็นเพจดังค่ะเล่นกับผีนั่นเองค่ะเมื่อคืนนี้เล็กซี่ก็ถูกผีเลยนะคะถูกผีจับหัวทันทีเลยนะคะถูกผีเล่นถูกผีเล่นหัวเลยนะคะก็นอนอยู่เนี่ยนะคะก็ผีมาเล่นหัวบนหมอนเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอ่ะดิฉันก็เคลิ้มตามไปเลยนะคะผีอะไรอ่ะคุณแม่ก็ผีเล่นหัวผีเขย่าหัวหรือเปล่าผีทุกหัวใช่นะต้องบอกเลยค่ะว่าเพจเล่นกับผีเนี่ยนะคะเขาโด่งดังมากคือมีคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เยอะมากเพราะว่าเขามีภารกิจค่ะภารกิจในการปฏิบัตินะคะว่าจะไปตามหาผีสถานที่ไหนและก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่จริง no stand in no make นะคะไม่มีการ make ไม่มีการเตรียมแต่อย่างใดแล้วก็ต้องบอกว่าไปเจอกันจริงๆและผีเนี่ยก็มาปรากฏตัวกันจริงๆให้เราได้เห็นเลยแต่อาจจะมาในรูปแบบของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบบนี้คืออาจจะไม่ได้เห็นในด้วยตาแต่สัมผัสได้สัมผัสได้ว่ามีจริงแต่ว่าจะมีจริงแค่ไหนคือเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ไงวันนี้เราก็เลยขอแบบดึงแล้วก็รวบรวมนะคะสำหรับทีมงานเล่นกับผีมาในรายการจริงๆแล้วเคยมาครั้งนึงแล้วแต่ว่าหลายๆคนเรียกร้องรีเควสนะคะตอนนั้นเป็นเทปแรกจำได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเกิดพูดถึงทีมงานเล่นกับผีมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะมากโดยเฉพาะล่าสุดต้องแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครเป็นแฟนคลับของ Channel 8 Thailand ทีมงานเล่นกับผีกับ Channel 8ของเราจะจับมือกันประมาณเดือนหน้าจะมีการไลฟ์สดๆทาง Channel 8ด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยจะเป็นรายการแนวไหนเล่นกับผีเนี่ยจะมีความพิเศษมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรนะคะวันนี้เจอกับพวกเขาอย่างแน่นอนเราจะมาพูดคุยกันเนาะว่าผีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วระหว่างพิธีกรกับผีเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากันนะรวมไปถึงกับแขกรับเชิญแต่ละคนเขาบอกว่าสุดพิเศษจริงๆนะและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือทีมงานค่ะมีทีมงานหลากหลายท่านนะคะร่วมเข้ามาสมทบด้วยมีผู้หญิงเข้ามาร่วมพิสูจน์ผีด้วยนะฮะใช่แล้วนี่แซ่บมากๆจริงวันนี้นะคะแฟนคลับของเพจเล่นกับผีนะฮะรอได้เลยกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเลยค่ะมาอีกหนึ่งช่วงนะฮะช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะรวมไปถึงเดี๋ยวร้อนนะฮะร่างกายของเราปรับอุณหภูมิไม่ได้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงนะฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือตัวช่วยนะฮะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่ะนะฮะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็คือจิงกระจุยนั่นเองค่ะตัวนี้นะฮะตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานไทรอยความดันนะฮะรวมไปถึงมะเร็งและก็โรคภูมิแพ้นะฮะก็จิงกระจุยเนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าในส่วนผสมของเขาเนี่ยนะฮะมีจุดเด่นก็คือเอามาจากนะฮะผลของทุเรียนเทศผลของทุเรียนเทศตัวนี้นะฮะอุดมไปด้วยสารที่เขาบอกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะจากการวิจัยทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะเขาบอกชัดเจนว่าคือในผลทุเรียนเทศนะฮะจะมีสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะฮะรวมไปถึงค่ะโรคต่างๆเนี่ยนะฮะเขาจะไปยับยั้งแล้วก็ไปจับตัวเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะนั่นก็คือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะกำจัดเรื่องของโรคภูมิแพ้ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยต้องจัดเลยนะฮะเอาต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยไปปั่นและคั้นน้ำมาดื่มนะฮะก็สามารถทำให้ร่างกายก็แปลว่าในนี้ก็คือมีภูมิมีส่วนผสมในของต้นอ่อนข้าวสาลีใช่ค่ะต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะฮะจะมีอยู่ในกล่องของจิกาจุยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเราเนี่ยสกัดมาแล้วปกตินะฮะจะมานั่งปั่นเสียเวลาจะมาหาต้นอ่อนต้นข้าวสาลีจะไปหาที่ไหนยากน่าจะไปหาที่ไหนแล้วราคาแพงมากๆนะฮะนี่ค่ะวันนี้ของเรานะฮะก็รวบรวมมาหมดแล้วรวมไปถึงความหวานค่ะเป็นความหวานจากหญ้าหวานนั่นเองนะคะหญ้าหวานเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือว่า
ความหวานของเขาเนี่ยนะคะไม่มีเป็นหวานจากธรรมชาติไม่แคลอรี่ต่ำไม่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วรวมไปถึงค่ะความหวานของเขาเนี่ยหวานกว่าน้ำตาสังเคราะห์ประมาณ2แคลอรี่เท่าเลยประมาณ2แคลอรี่ค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่สนใจฝากด้วยนะคะสามารถที่จะซื้อไปกินเองซื้อให้ครอบครัวของคุณคนที่คุณรักก็ได้หรือว่าวันนี้คุณจะเพิ่มเป็นรายได้สร้างรายได้ก็เหมือนกันนะคะฝากเลยละกันปกติแล้ว1กล่องราคาอยู่ที่ 1,500 บาทถ้า4กล่องก็ 6,000 นะจ๊ะถูกต้องวันนี้4กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,600 บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วจากกล่องละ 1,500 เหลือเพียงแค่กล่องละ650ถือว่าถูกมากลดกว่า 50% แล้วหลายๆคนบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมันจะอร่อยหรอวันนี้เรา3คนก็เลยแบบกินให้ดูชมให้ดูวันนี้เราจะมาพิสูจน์ใช่มั้ยแค่ฉีดสุขภาพดีฉีดชงดื่มนะผู้ชมขาต้องบอกลักษณะซองจะเป็นแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะฮะในกล่องเนี่ยมี10ซองด้วยกันนะฮะและใน10ซองเนี่ยเรารับประทานง่ายๆนะฮะตื่นเช้ามาก็จัดไปเลยค่ะ1ซองนะฮะช่วงกลางวัน1ซองแล้วก็ก่อนนอน1ซองนี่จะบอกอะไรให้นะว่าหอมนะใช่หอมจริงๆก็คือมันอร่อยคือหลายๆคนที่อาจจะแบบเจออะไรที่มันแบบกินแล้วขมไม่อร่อยใส่น้ำก่อนหรอใส่น้ำก่อนค่ะเดี๋ยวใส่อะไรก่อนใส่น้ำก่อนค่ะอาเทน้ำมาคือต้องบอกแบบนี้นะจริงๆน้ำไม่ต้องเยอะเพราะมันจะเตรียมน้ำนะคะก็คือน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฉีกแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่หรือว่าเราสามารถนะคะซื้อไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแนะนำนะช่วงแรกๆได้เลยนะคะที่แบบว่าป่วยบ่อยอะไรเงี้ยให้ทานเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนเลยใช่วันละ3ซองเลยถ้ารู้สึกว่าดีขึ้นก็อาจจะเป็นวันละ2ซองก็ได้มันจะเห็นเป็นความเขียวๆอ่ะเขียวๆน่าจะเป็นต้นหนอนญาติของต้นหนอนอันนี้ก็มันเขียวมันธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นผงๆสีขาวๆเนี่ยมันก็คืออันนี้นะมันก็คือทุเรียนเทศใช่เขาสกัดมาแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าจะกินให้ได้ประโยชน์ต้องกินมากเท่าไหร่หอมเนาะแต่อันนี้เขาสกัดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้ง3คนขอกินก่อนในรายการเนื่องจากว่าตอนนี้ป่วยบ่อยเนื่องจากอะไรคือในยุคปัจจุบันภาวะก็เยอะคนก็พักผ่อนน้อยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแน่นอนบางครั้งบางทีมันอาจจะแบบทำให้เราป่วยได้ง่ายเห็นไหมเนี่ยตะกอนที่เห็นมันเป็นอะไรที่มันมาจากธรรมชาตินะคุณผู้ชมและอร่อยด้วยนี่ครับฟังเสียงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อ่ะฟังเสียงบอกอะไรได้บ้างคะบ่งบอกอะไรได้บ้างคะคุณแม่ต้องให้ดื่มไม่ใช่ให้เป่าไม่วิธีการทำให้มันอันนี้การอะไรคะทำให้มันแบบเนื้อของน้ำกับเนื้อของผงทุเรียนเทศเข้ากันเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในน้ำเอาหรอแล้วจะทำให้ส่วนผสมมันจะเสียเอาหรออย่าไปเป่าเพราะว่าลมอ่ะมันจะอากาศมันจะเข้าไปเพราะว่าทุกครั้งเวลาฉันจะกินอะไรก็แล้วแต่ฉันจะทำอย่างนี้ก่อนไม่ได้นะเพราะว่าเขาอากาศเนี่ยมันเข้าไปในน้ำแล้วมันจะมีปฏิกิริยาการทำอย่างนี้ตลอดเลยไม่งั้นท้องหนึ่งเวลากินกาแฟก็จะเป็นอย่างนี้ท้องเธอจะอืดท้องเธอจะอืดเพราะลมมันจะเข้าไปอยู่ในน้ำอากาศอยู่นี่เนี่ยจริงเหรอใช่ท้องเธอจะอืดแล้วเธอจะเลิกมาฟังเสียงน้องดีกว่าฟังเสียงน้องเฮ้ยอร่อยมากเธอกินถี่ดีนะคะทำอย่างนี้ตลอดอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากวันนี้ใส่น้ำพอดีอย่างอร่อยอร่อยอร่อยก่อนมันจะหวานแต่ว่าปกติเวลาหลายคนบอกว่ามันหวานเนี่ยมันจะอ้วนหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่อ้วนจากหญ้าหวานใช่ค่ะนี่อร่อยอ่ะกินน้ำตาลสั่งไหมหุ้นกันสั่งเอาไหมไม่ต้องหุ้นเลยคุณแม่คือรีบนิดนึงนะคะผู้ชมขาเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษสุดทำไมอ่ะเอาคนละสองกล่องกันไหมจะมีไม่บ่อยนะคะจะมีอีกไม่กี่วันเองนะทีมงานขาอีกไม่กี่วันก็จะหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะคะสี่กล่องในราคา 2,600 บาทเท่านั้นค่ะซื้อเถอะซื้อเลยโทรสั่งเลยนะคะ02-117-1516หรือ LINE แอดนะคะแอดจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองค่ะใช่แล้วมีหลายคนบอกว่าแชร์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆตะกี้ผมแชร์แล้วแชร์รัวๆ FC พี่เลแชร์วนไปครับครอบครัวเล่นกับผีแชร์รัวๆแล้วค่ะนี่โหแชร์กันเยอะมาก FC ใครก็รายงานตัวมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะมากันเป็นทีมนะคะและต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยเรามากันประมาณ 5-6 คนนะคะถ้าคนไหนไม่มี FC แสดงตัวหน้า Facebook นะคะจะไม่ได้เป็นพิธีกรในรายการเล่นกับผีนะคะนี่หลายคนก็เลยรีบแชร์รัวๆครับยาวไปนี่รายงานตัวมาเลยนะคะว่าเป็น FC ของใครนะคะมีหลากหลายท่านด้วยกันนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะแต่ละคนทราบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเลตัวแสบนะคะคุณป้องบทรักไม่สวยงามนะคะคุณ
ณโบเล่นกับผีค่ะคุณกิฟเล่นกับผีนะคะคุณบีเล่นกับผีแล้วก็ใช่ค่ะเจมเล่นกับผีนะคะแฟนคลับใคร FC ใครระบุมาหน้า Facebook Live ของเราหน่อยนะคะว่าชื่นชอบใครเป็นพิเศษแล้วอยากจะให้ผีเนี่ยไปจับหัวใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะก็สามารถส่งข้อความใน Facebook Live ของเรามาได้เลยอันนี้คือขาใช่ไหมคะไม่ใช่โต๊ะสนุกใช่ไหมคะผีอ๋อนะคนคนแต่ว่าประสบการณ์พวกนี้แน่นอนนะคะหลายคนที่ชื่นชอบเรื่องผีจะต้องติดตามพูดคุยกับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์จริงๆแล้วเวลาวิธีการเลือกสถานที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยคือเวลาเล่นกับผีจะต้องเรียกผีมาก่อนแล้วเวลาเรียกผีจะใช้วิธีการเรียกอย่างไรอูเชื่อว่าหลายคนน่ะตั้งตารอคอยแล้วเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะกับพวกเขาค่ะทีมงานเล่นกับผีนำโดยพี่เรย์ของเรานั่นเองนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว เข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแพนเค้กขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์พริมเปิดตัวสไตล์งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบครันเจียเต้ยตัวแทนประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับแบรนด์อาหารเสริมพริมนั่นเองค่ะนะคะทุ่มงบกว่า20ล้านเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะคุณแพนเค้กเขมนิจจามิกรนั่นเองค่ะพร้อมเหล่าบรรดาในแบบนางแบบบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะงานเปิดตัววันนี้นะคะก็เป็นที่น่าประทับใจมากผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็รู้สึกประทับใจมากกว่าที่คิดไว้ค่ะทุกคนก็ชอบโปรดักชอบชมแบบสวยอะไรแบบนี้ค่ะในตัวของสินค้าค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวกายค่ะที่พี่แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้นะคะภายใน 7-10 วันนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าผิวเราอ่ะดีขึ้นจริงๆอย่างคนหน้าท้องไล่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแผลเป็นก็ทาแล้วคือดีขึ้นนะคะแต่คือก็ตอบโจทย์คนที่แบบอยากขาวมีผิวขาวสวยสุขภาพดีค่ะแต่ก็ไม่เกินผิวจริงเรานะคะค่ะแบบไม่เกินผิวจริงในร่มผ้าหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งงานที่พาผู้ชมไปเจอกับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะเป็นการเปิดตัวสินค้านะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะกับงานแสดงสินค้านะคะไลฟ์สไตล์นะคะที่ครบครันที่สุดนะคะในภูมิภาคเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างชาติกว่า 1,000 บริษัทพบผู้ซื้อจากทั่วโลกนั่นเองค่ะนะคะภายในงานจะเป็นอย่างไรนะคะกับภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวงานสไตล์นะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานครั้งแรกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เป็นการรวบรวมงาน3งานที่กรมเราจัดอย่างต่อเนื่องกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสินค้าของขวัญของตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็รวมถึงงานแฟชั่นนะครับเพื่อที่จะต้องการให้นอกเหนือจากการที่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการผลิตแล้วก็การส่งออกไปสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการสินค้าที่ทำธุรกิจการส่งออกเกี่ยวกับสินค้าไลฟ์สไตล์เนี่ยได้พบปะเจรจากับผู้ซื้ออีกหนึ่งงานดีๆค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานสุดยอดงานแสดงศักยภาพของกองทัพเรือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนกองทัพเรือจึงกำหนดการจัดงานวัฒนธรรมทางเรือนาชาติโดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าเพื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างทันสมัยงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกับชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ
การจัดเทคโนโลยีทางเรือรัฐสภาก็ถือว่าเป็นงานจัดที่ยิ่งใหญ่นะครับและเป็นงานที่มีความสำคัญอันหนึ่งอยู่ในของการจัดการมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในการครบรอบ10ปีของอาเซียนครับครับผมความพิเศษในปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้คนไทยได้เห็นกันบ้างครับในความพิเศษของงานจัดเทคโนโลยีทศวรรษเทคโนโลยีของเรือเนี่ยทศวรรษในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆนะครับนอกจากที่ใช้ในการของเรือทางด้านของเรือรบแล้วนะครับในเรือของอื่นๆด้วยนะครับที่ก็จะได้มีการโอกาสเห็นเครื่องมือต่างๆนะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วกิจกรรมนอกจากนี้ครับนอกจากนิทรรศการเห็นว่ามีการแสดงอะไรอีกด้วยครับในกิจกรรมของในเรื่องของเทคโนโลยีทศวรรษเรือหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมยาพิเศษต่างๆนะครับทางด้านเกี่ยวกับในด้านของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับในการที่เรียกเศรษฐีที่จะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้สื่อเกี่ยวข้องนะครับมาให้ความรู้ทางด้านจุดนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆในช่วงของมหกรรมทางเรือนานาชาตินะครับก็จะมีการแข่งขันระดับเครื่องบินเล็กความเร็วสูงครับเรียกว่า LS1 นะครับที่สนามบินอุตภาวนะครับของในพื้นที่กองทัพเรือครับและรวมทั้งการแข่งขันกีฬาอื่นๆอีกก็จะเป็นของเรือใบในอ่าวพัทยาแล้วก็การแข่งขันเรือพายนะครับนานาชาติที่อ่าวบางไผ่นะครับในพื้นที่ของสตีเหมือนกันครับความอดทนและตั้งใจในการทำงานครับผมคิดว่าผมสามารถทำงานหลายๆอย่างของที่นี่ได้ครับเอ๊ะคุณนกคุณให้ใครมาทำอะไรในห้องผมเนี่ยทางสถานที่ค่อยมาปรับปรุงอะค่ะท่านเตรียมโต๊ะไว้ให้ท่านแล้วนะคะด้านนอกค่ะผมนี่โต๊ะพี่เหรอโต๊ะใหม่ไหมคุณสุภวัฒน์ครับเดี๋ยววันนี้ผมไปทำรีเสิร์ชให้พี่นะทำไมพี่จุนไม่ให้ฝ่ายรีเสิร์ชเขาทำนะครับขอเดือดที่สุดเลยนะครับเอ๊ะโต๊ะพักอ่ะไม่นะคะไม่นี่คุณจับโต๊ะทำงานผมแบบนี้อ่ะโต๊ะเล็กๆเลอะตรงนี้นะน้องไปช่วยพี่หน่อยน้องช่วยพี่ดูหน่อยดิพี่ครับผมรบกวนพี่นิดนึงไหมพี่จัดการเรื่องคุยเสร็จแล้วผมงี้รับไปได้ทำเองกันเลยไม่โอเคครับงานมันหนักเกินกว่าที่เราคิดไว้ครับแรกๆโต๊ะมันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกดีแต่ทีนี้แบบน้องก็เอางานมาให้เราหมดเลยอ่ะก็ไม่แฟร์ผมจบมาสูงขนาดปริญญาโทเงี้ยพี่แล้วมาให้มานั่งตากแดดตากลมโอ้โหผมไม่ใช่มาฮะผมก็คือหัวหน้าไงนะทำงานมาราชการทำงานระดับ C8 ต้องทำงานแบบนี้เหรอมันไม่สมกับฐานะที่เราเป็นอยู่นะแบบนั้นผมว่าคงยากไม่มีผมไม่เชื่อผมว่าไม่มีนะครับไม่น่าจะมีผมว่าไม่มีใครจะมาแลกตัวเองอยู่กับแบบนี้นะพี่มันคงไม่คุ้มมั้งThank you.
จะบอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอดูนะใช่เพราะว่าเรื่องผีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนเนี่ยชอบแล้วก็อยากไปสัมผัสแล้วก็อยากรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยผีมันมีจริงหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยหลายคนกลัวผีแต่หลายคนก็ชอบเล่นกับผีเหมือนทีมงานนี้ค่ะเขาไม่ได้เล่นธรรมดานะเขาไปตามสถานที่ต่างๆเลยและใครคิดว่าจะเป็นแค่ผู้ชายไม่จ้าทีมงานนี้เขามีทั้งผู้ชายและมีทั้งผู้หญิงและที่มากไปกว่านั้นก็คือเร็วๆนี้เขาจะมาไลฟ์สดๆนะคะที่ชนะ8ด้วยดังนั้นวันนี้กลับมาใหม่ทีมใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมีใครกันบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ไหมคะพี่เล็กซี่คะใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาตอนนี้นะคะทีมงานเล่นกับผีค่ะ มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณเลตัวแสบนะคะคุณป้องบทรักไม่สวยงามคุณโบคุณกิฟคุณบีคุณเจมคุณกาฟิลเล่นกับผีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แต่ละท่านนะเราว่าคุณหน้าคุณตากันแต่บางท่านเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกใหม่นะคะอยากให้แนะนำตัวอีกใช่ๆเดี๋ยวขอทักทายพี่เลนิดนึงสวัสดีค่ะพี่เลพี่เลนี่สมาชิกเหรอใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรอนั่นเป็นเลจูเนียร์ป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นนี่พี่เลตรงนี้อันนี้ลูกน้องครับอันนี้ลูกน้องคนแรกเลยนะครับคือพี่เลตัวแสบนะคนนี้เนี่ยตัวแสบสมชื่อจริงก้องจับก้องจับนี่ครับพี่เลตัวแสบคนนี้ตัวแสบจริงๆค่ะข่าวตามสื่อโซเชียลเนี่ยจะเห็นหน้าคุณเลตัวแสบเลยไปสร้างวีรกรรมเยอะแยะมากมายเลยวีรกรรมวีรกรรมตอนนี้ก็ได้แข่งเป็นข่าวนะกำลังจะต่อยมวยใช่เลยครับต่อยยังครับพอดีลูกพี่ใหญ่บอกว่าคนฝั่งบ้านเดียวกันไม่อยากให้ชกกันก็เลยไม่มีแล้วไปชกฝั่งอื่นแนะนำเล่นเปลี่ยนเป็นกระโดดยางแทนได้แต่เลยวิ่งยังเหนื่อยเลยต่อยมวยอะไรนะเจอแบบไปถ่ายอะไรไม่จริงๆแบบว่าทำกิจกรรมประโยชน์เล่นกระโดดยางอะไรอย่างเงี้ยใครกระโดดถึงอีชูโคตรอีตรงนะเอาไปเลย500,000กลัวไหมเนี่ยตายแน่ๆไปเล่นกระโดดยางมันใช่ไหมเนี่ยพี่เดนนิดนึงค่ะโอเคพี่เดนนะต่อไปนะฮะอันนี้สมุนลูกรักเลยใช่ไหมคะลูกรักเลยชื่ออะไรคะแนะนำค่ะแนะนำชื่อเจมครับผมอ๋อคุณเจมเจมเรื่องศักดิ์เหรอฮะไข่ข้าวมันไก่ใช่ไหมฮะไม่เอาอ๋อคุณเจมเล่นกับผีใช่ครับผมเจมเล่นกับผีนะฮะคนต่อไปสาวน้อยของเราดีกว่าค่ะค่ะกิฟค่ะคุณกิฟเล่นกับผีใช่ฮะเล่นกับผีนะครับกิฟเล่นกับผีคุณโบเล่นกับผีต้องมีนักต้องมีนักเล่นกับผีเล่นกับผีเล่นกับผีผีไม่จับหัวเนาะนะคนต่อไปค่ะอันนี้คุณหน้าคุณตานะฮะคุณป้องบทรักไม่สวยงามเดี๋ยวนะเมื่อไหร่บทรักจะสวยงามสักทีคะกำลังรออยู่ครับรอผีหรือรอคนครับรอผีเอ้ยรอคนครับผมสาวคนต่อไปค่ะชื่อบีคุณบีเล่นกับผีนะฮะหนึ่งคนใช้ไม้หน่อยค่ะใครนะคะฟิลเล่นกับผีครับกาฟิลเล่นกับผีนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นการรวมพลังค่ะคนที่ไม่กลัวผีใช่ครับหรือมีใครกลัวผีไหมในนี้กลัวกันทุกคนแหละครับทุกคนกลัวหมดใช่นะคะทุกคนกลัวแต่ก็รวมตัวกันเพื่อเล่นกับผีใช่ครับคือรายการของเราเนี่ยก็คือแบบว่าคือทุกคนเนี่ยแอดมินทุกคนเนี่ยกลัวหมดแต่ทำยังไงให้ไม่กลัวไปพิสูจน์เลยไหมว่ามันมีหรือไม่มีก็คือไปในสถานที่จริงเลยไปพิสูจน์กันเลยนะคะหลังจากที่เพจเล่นกับผีเนี่ยหลังจากที่เราได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างแฟนเพจของเราเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีครับดีดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับก็ลูกเพจหรือว่าแฟนคลับก็เริ่มเข้ามาติดตามแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์นิดๆหน่อยๆแต่คือส่วนมากก็จะให้กำลังใจเราอันนี้มันกี่เทปแล้วนะคะโอ้ยเยอะแล้วครับเยอะคือเขาทำมานานแต่ว่ามันมีกระแสอันนึงว่านอกจากความน่ากลัวที่ไปเล่นกับผีแล้วคือยังมีเรท18บวกด้วยในบางครั้งใช่ครับใช่ทำไมต้องมีติดเรทอะไรอย่างเงี้ยคะพี่เรก็อยากจะทำให้มันครบทุกรสชาติครับทั้งเสียวทั้งสนุกใช่ไหมเสียวสยองสนุกปนฮาหน่อยตลกความเสียวมาจากไหนครับพี่เรเอาทีละสเต็ปเลยเสียวนี่มาจากผู้หญิงครับใช่ไหมวะผู้หญิงเขาไม่เสียวเราเสียวเทปก็ต้องมีผู้หญิงก็มีฮะก็ส่วนมากจะเป็นทีมงานหรือว่าเป็นน้องนางแบบนะคะจะต้องมีการคัดเลือกไหมคะว่าผู้หญิงที่ไปในรายการต้องเป็นแบบไหนยังไงก็จริงๆก็ไม่ได้คัดเลือกอะไรมากมายฮะแต่คือแบบถ้าคุณกล้าที่จะเข้ามาเล่นกับเราเราก็พร้อมที่จะให้
ขอความอภิสูจน์แล้วก็พร้อมอาแขกต้อนรับอย่างนี้อ่ะเสียวไปแล้วมีรถไหนอีกบ้างคะเมื่อกี้เสียวแล้ว1รถก็อย่างมีพวกสยองคือแบบว่าความน่ากลัวคือเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความมืดความมืดที่เราเฮ้ยเราคิดไปเองว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมไม่เตรียมไปก็คือเวลาเราจะไลฟ์สดเนี่ยคือถ่ายรายการคือแบบว่าไปแบบไม่มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นไปถึงปุ๊บเล่นตรงนั้นเลยสดๆตรงนั้นเลยแล้วถ้าเจอสิ่งอันตรายหรือว่าตะปูทำไงอ่ะตะปูเจอตะปูก็เอาค้อนตอกสิครับที่แบบนี้มันจะมีพวกเศษแก้วเศษกระเบื้องตะปูหรือว่ารวมไปถึงสังกะสีที่มันพร้อมจากข้าผู้คุณเนี่ยค่ะครับก็คือเวลาเราจะไปถ่ายหรือว่าออก EP เนี่ยก็คือเราจะห่วงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก็จะย้ำกับทีมงานทั้งหมดเลยว่าเวลาเราไปเนี่ยกรุณาใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงขายาวก็เซฟตัวเองยกเว้นเลยครับใส่เท้าแตกไปครับผมโอ้โหพี่เรย์เขาหนังเหนียวห่วงทีมงานทุกคนนะครับแต่ตัวเองไม่ห่วงตัวเองใส่เท้าแตกใช่ครับผมนะคะอ่ะเสียวสยองมีอะไรอีกบ้างคะเสียวสยองฮาตลกอะไรเงี้ยสนุกอย่างเวลาเราไปเงี้ยจะแบบว่าไปนั่งฟังจิ้งหรีดร้องคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าถามว่าเม้งไว้เราไม่ได้เม้งหรอกแต่คือแบบการแกล้งทีมงานหรือแกล้งคนกันเองเนี่ยมันเป็นการแบบว่าเฮ้ยตลกอ่ะฮายิ่งคนตัวยิ่งแบบว่าแต่ว่าสมมติน้องกิฟต์ไปนั่งปิดตาเดี๋ยวอยู่ปุ๊บเราแกล้งเราไปจับปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะได้ความได้รสชาติได้รสชาติครบรสมากยิ่งขึ้นก็คือแบบว่าให้เห็นเลยว่าความน่ากลัวมันเป็นยังไงใช่ครับไปในแต่ละที่นี่มีไปที่แบบว่าเฮียนที่แบบว่าเหมือน10เรื่องผีที่น่ากลัวอะไรมีมั้ยลุยอะไรมีครับมีครับวัดอะไรอ่ะมีไปล่าสุดเออที่วัดปราสาทอ๋อวัดปราสาทฝั่งไปมาแล้วไปมาแล้วนนทบุรีคนลุกเลยยังไงฮะครับก็เขาจะมีเจ้าแม่ตะเคียนอ๋อแล้วก็มีกุฏิพระที่พระผูกคอตายอ๋อคือเวลาเลือกสถานที่นี่เลือกมาจากไหนคะก็จะเป็นทีมงานค่ะน้องกิ๊บเป็นคนเลือกน้องกิ๊บเลือกจากไหนคะสถานที่ที่ต้องไปแต่ละครั้งไปดูตามที่ค่ะแล้วก็ไปถามชาวบ้านเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นยังไงอ๋อแล้วมีไปไอ้นี่ก่อนมีไปหาสถานที่ล่วงหน้าก่อนไปเซอร์เวย์สถานที่ก่อนไปเซอร์เวย์ก่อนนะคะก็มีการบนบานศาลกล่าวไหมคะบอกเขาก่อนมาว่าหนูเนี่ยจะมาถ่ายทำโน่นนี่นั่นขอให้ได้สถานที่ตรงนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะค่ะก็คือแบบว่าลงพื้นที่เลยว่าตรงนี้มันน่าจะมีมันมีบางที่ไหมที่เราไปเซอร์เวย์แล้วเขาไม่เราไปถ่ายก็มีนะคะมีครับคืออย่างไปเนี้ยจะเป็นเขาเรียกพื้นที่อันตรายเป็นบ้านร้างที่วัยรุ่นชอบไปมั่วสุมไปดมยาใช่เขาก็จะมีครับตำรวจว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่สีแดงไม่ได้อ๋อมันมีด้วยเหรอมีครับมีครับคือห้ามเลยพื้นที่สีแดงหมายถึงว่ามีวัยรุ่นไปอยู่ข้างในใช่ใช่ใช่ครับมั่วสุมเล่นยาเราจะไม่ได้ไปเล่นกับผีไงเราจะไปเล่นกับมิจฉาชีพไปเล่นกับโจรมันจะฆ่าเราอย่างนี้ไงนะคะก็หลังจากที่เราเซอร์เวย์แล้วกิฟต์ค่ะเซอร์เวย์แล้วการเซอร์เวย์ของกิฟต์เนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างก็เข้าไปสำรวจข้างในเลยค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงมันอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะไปกลางวันหรือกลางคืนคะมีกลางวันอ๋อกลางวันกับสถานที่กลางคืนมันก็ต้องแตกต่างกันสิความน่ากลัวใช่มีครั้งนึงค่ะไปกลางคืนค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เข้าไปข้างในสุดเพราะว่ามันมืดมากค่ะแค่ดูว่าตรงนี้เราถ่ายได้ก็โอเคค่ะและจุดเริ่มต้นน้องกิฟต์เป็นฝ่ายเซอร์เวย์สถานที่อีกหนึ่งสาวอะคะเป็นฝ่ายอะไรคะก็ไปกับกิ๊ฟด้วยกันด้วยกันด้วยกันสองสาวแล้วอีกหนึ่งสาวข้างหลังนะคะนี่ทำหน้าที่อะไรคะท้าผีเออแต่บอสเลยกิจกรรมที่บอสให้ทำเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกว่ามันแบบตื่นเต้นน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างร่วมทริปไปเล่นกับผีอะค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเขาให้ไปนั่งหน้าท้าผีแล้วท้าแบบแรงๆอะไรเงี้ยคืออะไรท้าทายเลยเหรอท้าทายออกมาให้เจอออกมาให้เห็นออกมากอดมาเล่นมาอะไรคือพูดเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วพอท้าทายไปแล้วเป็นยังไงคะเล่นกับผีแล้วผีเล่นกลับมาไหมคะก็เล่นค่ะก็มียังไงบ้างที่เจอส่วนมากจะมาแบบกลิ่นเสียงแล้วก็มันจะสัมผัสได้ความรู้สึกเนาะเราไปดูภาพนี่เรามี VR ด้วยเรามี VR ให้ดูด้วยนะคะค่ะนี่คือเหตุการณ์สถานที่ที่ไหนคะนี้โรงเรียนร้างครับผมโรงเรียนร้างนะฮะนี่เลยจะบีจะบีอะเฮ้ยก็ปิดร้านแล้วนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับพวกผมนะครับจะเดินลงข้างล่างนะฮะแล้วก็ให้มีนั่งอยู่คนเดียวนะครับตัวนี้นะมีนะเฮ้ยใช้ยังไงอะปั๊บที่ไฟเนี่ยที่พี่เลนปล่อยให้เขาทำอะไรคะเห็นตาแล้วนั่งเฉย
ตรงนั้นแล้วกล้องเนี่ยเวลามันจะโฟกัสเนี่ยมันต้องเป็นความร้อนคือมันโฟกัสแต่จุดนั้นจุดนั้นอย่างเงี้ยหรอใช่คือตรงนั้นไม่มีใครเลยแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเสร็จหลังจากนั้นก็คือเอาน้องน้องบีไปนะครับไปนั่งตรงนั้นเลยแล้วบีตอนนั้นกลัวไหมคะความรู้สึกกลัวเราสัมผัสอะไรยังไงได้บ้างไหมก็เป็นเดินเหมือนว่าเดินไม่ใช่ทีมงานหรือว่าทีมงานคะที่เดินอยู่ที่แรกยังไม่ใช่ทีมงานอ๋อเสียงเดินอยู่ข้างๆตัวเราอย่างเงี้ยฮะเยอะมากจำนวนไหลเท้าไหมคะก็พอสมควรค่ะก็มีมาเรื่อยๆค่ะด้วยการที่เราปิดตามก็จะยิ่งต้องหลอนมากขึ้นหลอนมากขึ้นค่ะหลอนมากขึ้นนอกจากเสียงรอยเท้าแล้วเสียงเท้าแล้วเรามีได้ยินอะไรอีกหรือได้กลิ่นหรืออะไรยังไงอีกไหมคะก็มีสัมผัสนะคะตอนที่นอนรู้สึกว่าจะโดนลูบขาด้วยนะว่ามีโดนลูบขาด้วยใช่ค่ะโดนลูบค่ะไม่ใช่พี่เลเป็นรูปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เสียงไหมผีรูปนั่นไงทั้งเสียวทั้งสยองอย่างนี้คือบางทีมันก็ต้องมีการแก้ให้มันเกิดใช่เกิดอารมณ์จริงๆว่าถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นปิดตาเลยอยู่แล้วก็ไปเจอแบบอะไรอย่างนี้โยมีอะไรสะกิดหรืออะไรมากระทบเราแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือฟีลลิ่งที่อยู่ในสถานที่จริงๆนะตรงนั้นนะคะแล้วพี่ป้องนะคะพี่ป้องก็ไปร่วมในทุกทริปหรือเปล่าคะก็เพิ่งมาร่วมครับถ้าเกิดว่างปุ๊บก็จะไปครับถ้าไม่ติดงานปุ๊บก็จะไปช่วยตลอดใช่ครับแล้วในแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันไหมคะว่าแต่ละคนต้องรับหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับส่วนมากผมจะเป็นคนจ่ายหน้าที่ว่าเอ้ยคนนี้ทำอย่างนี้นะคนนี้เดี๋ยวเอาไปโพสในเพจคนนี้หาสถานที่แต่อย่างพี่ป้องนี่คือเขาไม่ได้ใช้อะไรเขาคือแค่เขามาถือกล้องให้เขาเป็นตากล้องอ๋อเขาเป็นตากล้องมือเขานิ่งครับมือเขานิ่งนิ่งที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับว่ามือนิ่งกดรับก็เลยไม่สวยงามมือนิ่งเกินไปบางทีก็มือสั่นบ้างอย่างน้องมือนิ่งหรือมือไม่นิ่งบ้างก็ได้นะอย่างน้องผู้ชายอย่างเงี้ยครับอย่างฟิลอย่างเจมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าพวกเขาจะทีมงานคอยช่วยเซฟเซฟพวกไอ้เวลาแบบเกิดอันตรายคนทางบ้านมาร่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจมสามารถเซฟคนอื่นได้ด้วยหรอคะเซฟคอยดูเขาตลอดเซฟตัวเองรอดแล้วใช่ไหมก็ประมาณว่ายืนไม่ห่างเขาใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ครับไม่เชิงคือแบบว่าถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปรับก็คือเหมือนกับว่าไปช่วยแหละใช่นะฮะก็คือเป็นแล้วคอยดูการอยู่ในไลน์ข้างล่างอะไรครับเวลาเราอยู่ข้างล่างเราคอยดูในไลฟ์หรือว่าไงฮะดูในไลฟ์ครับผมเป็นไลฟ์สดถ้าเกิดเหตุการณ์ดูท่าไม่ดีละเจมจะเข้าไปแบบคือรักษารักษาความปลอดภัยจะมีวอลให้คือถ้าไม่ไหวก็บอกก็เดี๋ยวมันจะมีไหมว่าบางทีเราไปล่าในแต่ละทีเนี่ยก็แบบว่าก็แค่เรามีกล้องไลฟ์กล้องเดียวใช่ไหมก็แค่มุมนั้นมุมเดียวแปลว่าถ้ายังไม่ได้ถ่ายใครคนนั้นก็คือไม่มีอะไรก็ยังไม่เห็นใครอ๋อแค่หน้ากล้องแต่ละโจทย์ที่เราไปถ่ายยากไหมฮะว่าเราจะต้องทำภารกิจอะไรให้มันดูทั้งน่ากลัวให้คนที่ชื่นชอบในเรื่องนี้ว่าตกลงมีผีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือการบ้านของผมเนี่ยเวลาผมจะไปถ่าย EP เนี่ยการทำภารกิจเนี่ยผมจะไม่บอกใครเลยมันอยู่ในหัวผมแล้วผมก็จะไปเซอร์ไพรส์ตรงหน้าเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณต้องเล่นอย่างนี้นะให้เดี๋ยวเองต้องเล่นอย่างนี้นะทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์หมดเฮ้ยพี่เลเอางี้จริงเหรอผมก็จะไม่บอกใครครับผมเก็บไว้คนเดียวคือต้องการแบบให้เขารู้สึกตรงนั้นจริงๆมีอะไรยากๆบ้างไหมคะถามหน่อยยากบ้างไหมถามคนที่เคยตาดีกว่าพี่เลอ่ะอันนี้บอกนี่ข้างหลังใช่ไหมฮะน้องบีน้องบีอันน้องบีเจออะไรยากๆบ้างน้องบีเจอภารกิจอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยมันพิสดารเกินไปป่ะพี่อยากตรงนี้ก่อนตรงนี้คือที่ไหนคะอะไรบ้านหลังอันนี้คือเซตทีมงานเซตหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจริงเลยเหรอจริงครับตอนนี้คือทำอะไรอ่ะตอนเข้าไปสำรวจอะค่ะไม่รู้ว่าในห้องเนี้ยมีพวกแบบนี้อยู่อะไรคืออะไรไม่รู้ว่ามีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยหรอคะไม่รู้เลยเอาเป็นรูปวาดครับน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วก็เจอรูปวาดนี่คือภารกิจของน้องกิฟต์กับน้องโบใช่ไหมคะนี้หรือว่าบีด้วยของบีแล้วก็มีหนักแบบไปครับคุณบีเจอภารกิจอะไรคะตรงนี้ที่สถานที่ตรงคุณบีน่าจะเจอเซอร์ไพรส์เยอะที่สุดเลยเยอะท่าเยอะมากก็คือจะนั่งตรงขื่อที่เขาแขวนคอนั่งตรงตรงนั้นเลยเหรอตรงนั้นเลยค่ะภารกิจนี่ไงใช่ไหมแสดงว่าพี่เลก็ต้องรู้เรื่องราวประวัติความเป็น
เป็นมาของแต่ละสถานที่ต้องรู้ครับต้องรู้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติอะไรเลยอยู่ๆเราไปเล่นเนี่ยเราจะจับทางไม่ถูกว่าเราจะถูกเราต้องเล่นอะไรอย่างที่ตรงนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นคะผูกคอตายครับอ๋อผูกคอตายใช่ครับก็คือพ่อเนี่ยฆ่าลูกก่อนใช่มั้ยใช่แล้วก็พ่อผูกคอตายอ๋อก็เลยกลายเป็นบ้านร้างใช่เป็นแบบหมู่บ้านร้างตายไปแล้วเป็นทั้งหมู่บ้านเลยอารมณ์คล้ายๆตายบ้านแล้วล้างทั้งหมู่บ้านเลยเหรอที่ล้างหมดเฮี้ยนมากไม่มีใช่ไม่เหรออ๋อพอตกดึกปุ๊บก็ไม่มีคนกล้าเข้าหมู่บ้านเลยอันนี้เวลาเข้าไปมันต้องมียามนะหมู่บ้านอะไรเนี่ยไหนพี่เล็กก็หมู่บ้านล้างก็จะมียามได้ไงไม่ได้หมดเลยอุ้ยน่ากลัวอุ้ยตกใจพี่เรเซอร์ไพรส์อะไรให้ทำอะไรอันนี้ให้หวีผมครับมันเป็นกรรมวิธีการให้หวีครับหวีผมหน้ากระจกครับแล้วน้องบีก็ต้องทำใช่ครับตอนนั้นก็จะไม่พาไม่ทำแล้วผมบังคับมีผมเพื่อเรียกผีคนเดียวใช่ครับมีแบบก้มใต้วางขาอะไรดูมีหมดครับก็จะมีก้มใต้วางขาหรือผมหน้ากระจกน้ำตาหมามาทาน้ำตาหมานี่หายากมากเลยเพราะหมาไม่ร้องไห้ใช่ก็ส่วนมากจะเป็นขี้เท่าคนตายแย่งข้าวผีกินแต่สัมผัสได้จริงๆนะผมมองเลยว่าไอ้อย่างแย่งข้าวผีกินเนี้ยเราจุดธูปถวายเขาแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้ยประมาณอะไรร่วงอ่ะเออนี่คือเสียงอะไรอ่ะเสียงผมเปิดอ๋อเปิดเออมองไม่แล้วมีโหลดแอปพลิเคชันที่ว่าจับสัญญาณไหมครับเวลาอยู่ในที่ผมคิดว่าการจับสัญญาณมันแค่จับแค่พลังงานความร้อนจริงๆผมใช้กล้องตัวเดียวเนี่ยกล้องมันโฟกัสความร้อนอยู่แล้วเราต้องใช้อะไรแล้วเออถ้าเราหมดแล้วถ้าเราใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราจะสับสนกับแอปพลิเคชันอีกเราขอบอกไม่ใช่ขอสดๆตรงนั้นเลยดีกว่าในมุมของน้องบีบ้างนะครับผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยบีคิดไหมคะว่าทำไมเราต้องมาทนทรมานอยู่กับผีแบบนี้ด้วยไม่เดินออกไปจากโลเคชันนี้เลยนะเดินไม่ได้ขึ้นมาเลยอ๋อบอสสั่งนะฮะต้องทำเคยขอมาว่าพี่หนูเอาแบบเบาๆไม่ต้องน่ากลัวขนาดนี้ก็ได้เคยขอค่ะแต่ไม่สำเร็จคือจริงๆแล้วเนี่ยรายการบางรายการนะคะเขาจะมีการเตรียมกันเขาก็มีการบอกกันว่าสร้างสตอรี่ขึ้นมาหามุมกล้องเอาหรือว่าทำให้น่ากลัวทำไมเพจเล่นกับผีเนี่ยนะคะถึงไม่ใช้การเมคขึ้นมาคุณน้องบีก็คนหัวเราะว่าทำไมถึงไม่ใช้การเมคผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสในการผมเนี่ยคือมันได้เป็นเรียลลิตี้คือแบบสดๆแบบว่าโดยที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบว่าเหมือนกับการอัดเทปมาก่อนอะไรเงี้ยคือไลฟ์สดเนี่ยคือมันสถานการณ์จริงอยู่แล้วเรียลเลยแล้วถ้าเป็นแบบว่าคือเป็นพร็อพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคนดูเขาก็จะรู้ใช่ไหม อันนี้คือไปเราไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าสถานที่นี้มีอย่างนี้อันตรายไหมไม่อันตรายแล้วเข้าไปได้ข้างในมีอะไรบ้างถ้าอย่างแอดมินบางคนก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะมันอันตรายจัดแล้วก็จะไปเองอะไรเงี้ยไปดูเองในสถานที่ส่วนมากไปก็ถึงปุ๊บไลฟ์สดก่อนเลยแล้วก็เตรียมของให้คนดูเนี่ยเห็นว่าเราเตรียมของสดตรงนั้นเลยไฟฉายวอไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยแล้วก็ไปเดินสำรวจอ๋อไปเดินสำรวจใช่นะคะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าสดเรียวๆนะคะสิ่งที่เห็นในมือถือเนี่ยนะคะในเพจไลฟ์สดเนี่ยก็เห็นยังไงเหตุการณ์จริงก็เป็นแบบนั้นเลยเรียลไทม์พร้อมกันเลยใช่ครับมันมีแบบว่าอินเทอร์เน็ตกระตุกอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยฮะมีครับมีครับมีบ้างบางทีแบบว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่อับสัญญาณอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็น้อยฮะส่วนมากน้อยแต่จริงมันก็ถือว่าเป็นจุดแตกต่างจากรายการผีทั่วไปอันไหนเขาอ่านเทปแต่นี่เรียวๆเลยเออจริงมันสดๆเลยเนาะเห็นกันตั้งแต่บอกว่าไปถึงวางของอะไรเงี้ยเลยใช่จัดเตรียมโอ้แต่ถ้าเพจอื่นนี่ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะแบบว่าเป็นสคริปต์มาหรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยผมจะบอกทีมงานแค่ว่าหาที่จุดๆๆๆตอนนี้นี้แต่เรื่องการเล่นกับผีเนี่ยที่การเล่นหรือว่าเราจะทำภารกิจเนี่ยผมไม่บอกใครเลยผมจะมีเซอร์ไพรส์ทุก EP อ๋อนะคะแล้วก็คือต้องมีไหมคะว่าแต่ละคนแล้วก่อนที่เราจะไปลงสถานที่จริงเนี่ยต้องมีประชุมกันก่อนว่าใครแต่ละคนต้องทำยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่ครับอ๋อไม่ประชุมเลยก็นัดกันที่โลเคชั่นเลยเจอนู่นเลยก็คือผมสั่งเจอที่อย่างเดียวสถานที่ก็พี่เรย์ก็ชอบเซอร์ไพรส์ใช่ครับอาทิตย์นึงก็คือถ่าย1ครั้งใช่ครับจริงๆสมัยก่อนก็คือจะถ่ายแค่วันศุกร์ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นวันศุกร์กับวันอาทิตย์อ๋อ2วันเลยวันอาทิตย์ก็ต้องมี2วันนะครับตอนนี้แฟนคลับนะฮะใน Facebook Live ของเรานะฮะก็คอมเมนต์มานะฮะคุณโกมินบอกว่ามืดดีน่านอนมากนะฮะหมูเมย์ตัวแสบนะคะวัดนี้ของจริงหมูเมย์คอนเฟิร์มนะคะก็คือวัดที่วัดปราสาทนะคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าแชร์แล้วนะครับนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเห็นกล้องแล้วสั่นพูดไม่เป็นเลยนะคะหนูมิกกี้นะคะรวมไปถึงค่ะแชร์วนไปนะคะสู้ๆนะคะทุกคนนะคะแล้วก็แอดเจบีนะคะทีมงานเล่นกับผีสู้ๆนะครับสวัสดีพี่ป้องด้วยนะคะนี่แล้วก็ออมจุ๊บๆนะคะเย่ๆนะคะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์นะคะหรือส่งข้อความนะใน Facebook Live ของเราได้เลยค่ะเราจะอ่านออกอากาศแล้วก็พูดคุยกับนะคะ7คนนี้ที่บอกว่าเล่นกับผีใช่ครับตอนนี้ทีมงานมีกี่คนคะมีเท่านี้เลยครับแต่ก่อนคือมีผมคนเดียวแล้วก็มีพี่ก๊อตมาช่วยมีพี่ป้องมาช่วยตอนนี้ก็คืออย่างเพจเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำถ่าย2วันถ่ายวันเพื่อนมาขึ้นแล้วก็มีน้องๆเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยครับแต่ละคนเนี่ยรับสมัครมายังไงอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะต้องดูจากอะไรจริงๆแล้วน้อง2คนนี้เขาเป็นแอดมินเป็นทีมงานกับอีกเพจนึงและนี่คือเขาออกจากเพจนู้นมาแล้วก็แบบเราก็สงสารน้องไม่มีงานทำแล้วเอามาทำด้วยเป็นเพจผีเหมือนกันใช่ไหมคะในเราก็รับหน้าที่ในการกดคอมเมนต์หรือโพสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วอย่างน้องเจมส์ล่ะน้องเจมส์มาได้ไงครับก็ผมอยู่กับพี่เล่อยู่แล้วอ๋ออยู่พี่เล่อยู่แล้วผมอยู่ตัวแสบอยู่แล้วอ๋อนะคะก็เป็นแก๊งตัวแสบอยู่แล้วกาฟิลบ้างกาฟิลค่ะกาฟิลนี่แม่เหรอคะจริงเหรอแม่คือแม่เลยเหรอเฮ้ยตกใจเฮ้ยจริงเหรอนี่คือคุณแม่เหรอฮะเป็นแม่ยังสาวด้วยพี่เป็นน้องกันพี่กับน้องจริงเหรอเนี่ยพูดจริงเหรอเนี่ยใช่ป่ะก็ลูกชายค่ะลูกชายนี่คือลูกชายโตมากวิตายแล้วคุณบีคะยังสวยอยู่เลยอ่ะน้องบีล่ะทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะเป็นคนที่ถูกเล่นกับผีใช่ค่ะเยอะที่สุดพี่เลเซอร์ไพรส์เยอะที่สุดแล้วทำไมถึงดึงลูกชายมาอยู่ในทีมงานเล่นกับผีด้วยคะเพราะว่าเขา FC พี่เลอ๋อจุดเริ่มต้นจากการเป็น FC พี่เลถามกาฟิลก่อนทำไมถึงชอบพี่เลคะเริ่มจากมีอะไรกันมาเนี่ยสองคนเขาอะไรนะเขาอะไรนะเขาน่ารักน่ารักแบบกวนๆเนี่ยน่ารักเขาชมกันในชมในชมนะในชมในชมชมอยู่นี่คนกันเองเลยน่ารักคืออยากเป็นแฟนไหมคะถ้าได้ก็ดีครับอันนี้เริ่มเป็นแบบว่าพี่เลน่ารักแบบกวนอีนนะครับพี่เลจะรู้หรือจะรับพี่ไม่ชอบกินถั่วเนี่ยไม่เป็นไรใครนอนก่อนก็เป็นลุกใครนอนก่อนเนี่ยก็เป็นรับไปเนี่ยใครนอนหลังก็เป็นลุกนะฮะอย่างพี่ป้องอะพี่ป้องเห็นบอกว่าช่วงนึงก็ไม่ได้ร่วมงานกับพี่เลใช่ครับเพราะอะไรครับไปไหนครับก็มีงานนะครับภารกิจอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วก็อยากจะเฟดไปจากแก๊งผีนี่ไหมคะจริงๆก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราบางทีมันก็มีงานซึ่งอีกทางนึงแต่คือตอนนี้งานทางนั้นเราก็ตอนนี้เริ่มพักไปแล้วเราก็เริ่มมาแจมตรงนี้ได้มากอ๋อก็กลับมาแจมเหมือนเดิมใช่ครับแล้ววันนั้นพอดีเหมือนน้องเลมาเข้าฝันนะครับก็บอกว่าพี่ป้องมาช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมอาจจะอยู่อีกไม่นานเขาใกล้แล้วใช่ครับใกล้แล้วอะไรนะพี่อยู่ไหนพี่ไปไหนอะไรอ๋อไม่ค่อยว่างไงพี่ยังไม่ค่อยว่างถ้าพี่จะอยู่อีกนานพี่บอกผมก็ได้กองสาราเขาบอกว่าพี่เลจะอยู่ไม่นานฟังผิดแล้วไม่เป็นไรกูอยู่โรงเดียวมึงจบคือเวลาเราไปกองเนี่ยออกกองออกโลเคชั่นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตลกเป็นคนขำอยู่แล้วความตลกมันยังคงตลกหรือว่าสีหน้าของแต่ละคนออกมาน่ากลัวเลยครับมันเวลาเราไปถ่ายหรือออก EP เนี่ยคือช่วงที่แบบว่าพีคๆเนี่ยคือความกลัวเนี่ยมันจะกลัวแล้วหน้าตามออกค่ะมันตรงจุดนั้นคือจะไม่มีใครตลกแล้วค่ะแต่คือใครที่ได้เข้าไปแกล้งคือผมส่วนมากผมชอบแกล้งน้องเขาแบบเฮ้ยแห่แห่นะยิ่งเขาแบบกลัวมากเท่าไหร่คือเรายิ่งสะใจอ่ะเรายิ่งขำมันเป็นการทำเพจสนองนี้ตัวเองป่ะคะพี่เลงสงสัยอ่ะทำไมแกล้งคนอื่นแกล้งกันหมดระวังนะทั้งหมดคนเนี่ยรวมตัวรวมแกล้งพี่เลนะล่าสุดฮะรอไปโรงเรียนนะครับรอพี่เลพลาดอยู่ครับรอพี่เลพลาดแต่พี่เลไม่เคยพลาดเลยทุกคนก็รอนะฮะนี่ไงที่ไปโรงเรียนล้างอ่ะที่ว่าพบกลับมาที่ความหล่อนิดนึงเทปนี้ไปไหนเนาะโหนี่มืดขนาดนี้เลยอ่ะแล้วไป
ประสาทนะครับวัดประสาทวัดประสาทถ้าท่านถามว่าเทปที่หลอนที่สุดใช่เทปนี้ไหมคะหรือว่าเป็นเทปไหนที่หลอนหลอนที่สุดน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดวัดประสาทน่าจะหลอนที่สุดนะเพราะว่าใช่ครับว่าจุดนั้นอะที่ว่าบีนั่งอยู่ตรงแล้วเขาก็เปิดไม่ได้เขียนคือเสียงมีแบบว่าอะไรที่แบบใหญ่เท่าหัวคนอะตกลงมาดังใส่พื้นอะตุ๊บซึ่งทีมงานตูมาไม่มีใครไม่เลยคือยืนอยู่ผมเองก็จะวิ่งหนีเหมือนกันลูกมะพร้าวหรือเปล่าคะไม่แน่ใจครับตรงนั้นไม่มีต้นมะพร้าวจะไม่มีต้นมะพร้าวซึ่งมันเป็นต้นตาลสูงๆต้นตาลไม่มีลูกคือทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนทีมงานทุกคนได้ยินหมดได้ยินหมดทุกคนจัดไปน้องโบไปตกมาปุ๊บซึ่งผมได้ยินเสียงแล้วแบบน่าจะใหญ่เท่าหัวคนได้ตรงนี้ผมก็เลยผมก็ตกใจกำลังจะวิ่งเลยก็เลยว่าทิ้งแต่ทิ้งน้องๆไม่ได้ก็เลยต้องอยู่เพื่อน้องๆนะคะจุดนี้คือจุดไหนเราต้องทำนี่ครับสารเจ้าแม่ตะเคียนอันนี้คือสารเจ้าแม่ตะเคียนใช่ครับแล้วพบสิ่งผิดปกติอะไรไหมคะข้างหลังอาจจะเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนอ๋อนี่คือแม่ตะเคียนยืนอยู่ข้างหลังใช่ครับอ๋อนั่นอ๋อแล้วเป็นสารที่ไม่มีใครมาใบ้ใช่ไหมคะไม่มีเลยโอ้ยดีแต่ก็กล้าเนาะน้องบีก็ไปนั่งแบบนั้นเลยเนาะแล้วเราเจอเหตุการณ์ผิดปกติอะไรหรือเปล่าเห็นแบบว่าไปลาบเนี่ยไปเล่นกับเขาทั้งหมดเลยจะมีรูปเพจที่แบบว่าดูผ่านไลฟ์สดเลยก็จะไม่เห็นอะไรไม่รู้ว่าเขาจินตนาการหรือเราคิดเองแต่คือเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องสักเสียครับขยับต้องถอดนะครับเห็นเป็นมือขยับได้ใช่ครับมือถอดนะฮะให้อยู่เนี่ยครับขยับถ้ามันถอดไม่ได้นะครับขยื่นครับไอ้รูปเจออะไรอีกแล้วเยอะค่ะของร่วงนะคะมีของร่วงด้วยแล้วก็เหมือนมีในตรงไม้อะตรงไม้ต้นตะเคียนมันจะเป็นต้นที่ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวจะตรงไม้แล้วก็ตรงตู้แล้วก็สาดมันจะมีกุมารมีกุมารสาตายายอยู่ข้างมีกุมารเราเห็นเป็นกุมารเลยอะคะมันรู้สึกว่าของร่วงคือเขาอยู่นั้นคือรู้สึกตลอดเวลาอยู่คนเดียวณตอนนั้นนี่แบบเรียกเขาก็ไม่มาไม่มีใครมาทุกคนเตรียมทิ้งเลยอะเตรียมทิ้งดีให้ดีคนเดียวคือในโลเคชั่นนั้นที่ไปอยู่คนเดียวอยู่แล้วพอทางรายการติดเขาบอกว่าเขาเกือบจะทิ้งเขาตั้งหลักจะวิ่งอยู่แล้วโอ้โหถือว่าเป็นทีมงานที่มีสปิริตมากนะท่านผู้ชมขาทิ้งต้องมีไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคือณตอนนั้นอยู่คนเดียวเกือบต้องยกกล้องไปถ่ายเองเป็นบางส่วนแฮนดี้แคมถ่ายเองเลยโอ้โหคือสุดติดนะนี่เขาบอกว่านี่นะคะผู้ชมขาเห็นเป็นรูปหน้าคนเลยนี่นี่นะคะผู้ชมขานี้เดี๋ยว VTR จบนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะว่าหลังจากที่น้องบีทำภารกิจแล้วนะคะจะเห็นอะไรบางอย่างในคลิปนี้ในภาพนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูภารกิจอันนี้ก่อนนะคะพี่เลให้น้องบีทำภารกิจคือจุดธูปใช่ไหมจุดธูปเรียกวิญญาณนี่ภาพนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเห็นเป็นรูปดวงตาคนเป็นหน้าคนใจที่วงอยู่ตรงสีฟ้าค่ะนะคะอันนี้คือเป็นกุฏิพระที่ผูกคอตายครับก็อยู่ในวัดภายในวัดพระสารครับอ๋อเรามองอันนี้ผ่านหน้าต่างใช่ครับหน้าต่างเขาจะเปิดไว้หนึ่งบานฮะคือเปิดไว้ตลอดเวลา1บานหน้าต่างครับผมไม่ทราบเหมือนกันมันจะเป็นขาหลายๆภาพครับที่แฟนเพจที่เขาแคปเจอร์รูปภาพแล้วก็ส่งมาให้เราดูคือที่วงๆเนี่ยอย่างภาพแรกเห็นเป็นคนเหรอคะเป็นขาคนเป็นหน้าคนครับส่วนมากแต่เราต้องซูมเข้าไปดูฮะต้องซูมนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่านี้เนี่ยคือเราจะเห็นชัดมากเลยนะคะกับภาพที่ถ่ายติดนะคะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณนะครับของผู้รับชมแต่ละท่านนะคะดูตรงนี้ค่ะผู้ชมขานะคะตรงนี้เป็นประตูเป็นหน้าต่างแป๊บนึงนะคะเป็นหน้าต่างนะคะซึ่งหน้าต่างบานนี้เนี่ยถูกเปิดออกอยู่ตลอดเวลานะคะและหลังจากนั้นค่ะที่เขามีการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีแฟนเพจคนที่ดูรายการค่ะเขาบอกว่าเขาได้เห็นนะคะเป็นคล้ายๆกับคนค่ะยืนอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้นะคะนี่ซึ่งข้างบนซึ่งกุฏินั้นเป็นกุฏิร้างไม่มีใครอยู่แน่นอนแล้วไฟเฟยมันก็จะต้องไม่มีถูกไหมคะใช่ครับประตูปิดตายครับผมแล้วแสงมันมาได้ยังไงอันนี้ต้องแล้วแต่จักรยานนะครับแล้วแต่จักรยานนะของผู้รับชมแต่ละท่านนะก็ดูแล้วเราก็วิเคราะห์กันเองว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ก็คือหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าสัมผัสได้นะคะอย่างน้องเจมบ้างเวลาไปร่วมงานหรือว่าไปถ่ายทำเนี่ยเราสัมผัสอะไรยังไงได้บ้างคิดว่าผีมีจริงไหมผมคิดว่ามีครับเพราะว่าผมเคยแบบบวชแล้วเขาไม่มีไหมไม่ไวเลยอ๋อโอเคมีไวเลยนะคะก็คือผมเชื่อนะว่าผีมีจริงเพราะว่า
อย่างที่ว่าผมไปมาอย่างโรงเรียนล้างครับก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินมีคนเดินตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีลมคือซึ่งตอนนั้นมันจะไม่มีลมเลยครับแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าผมจะมีถอดเสื้อแล้วลมเข้าปะทะลมเข้าปะทะเลยเทียนไม่ดับมีลมแต่เทียนไม่ดับคือลมมาปะทะตัวเราใช่ครับแต่เทียนไม่ดับไม่ดับเลยแล้วลมมันเป็นลมลักษณะยังไงเป็นลมธรรมชาติหรือว่าลมที่มันแบบถ้าเป็นลมธรรมชาติผมจะไม่รู้สึกหนาวนะครับแต่คือมันความเย็นความเย็นแล้วมันทำให้ขนลุกเป็นลมอีกแบบนึงใช่ครับผมเราก็เลยเชื่อว่ามีแน่นอนมีแล้วบางทีมันก็จะได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนหายใจมีเสียงคนหายใจด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะอันนี้ไปที่ไหนยังไงคะโรงเรียนร้างครับผมโรงเรียนร้างนะคะจังหวัดอะไรอันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงว่าจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยแหละกรุงเทพมหานครนะคะเป็นโรงเรียนร้างค่ะก็ภารกิจนะคะก็คือให้ไปทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือให้ท้าทายผีถ้ามีจริงก็ออกมาอยากเจออยากเห็นอยากเล่นด้วยออกมาให้หน่อยออกมาให้เจอหน่อยแล้วชวนผีทำอะไรนะไปท้าทายผีนะคะมีชวนผีทำอะไรครับชวนผีเต้นนะครับชวนเต้นด้วยไปเต้นกับผีเต้นไม่ได้ครับผมขาแข็งครับเพราะว่าได้ยินเสียงเดินครับเต้นไม่ได้เลยไปชวนเขาเต้นแต่เรากลับเต้นไม่ได้ใช่ครับนี่หรออันนี้หรออันนี้เจมหรอเจมใช่ไหมใช่ครับผมคือเจมต้องทำภารกิจนะคะก็คือขึ้นไปที่โรงอันนี้ชั้นไหนชั้นสองอันนี้ดาดฟ้าดาดฟ้าแล้วนะคะดาดฟ้าของโรงเรียนดาดฟ้านี่จะเป็นทางโบครับโบคือโบหน้าอันนี้เป็นภารกิจของโบก็คือมอบภารกิจให้อ๋อเขามีบอกไหมคะว่าเรื่องราวของโรงเรียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมโรงเรียนถึงเป็นโรงเรียนร้างจริงๆนะโรงเรียนนี้นะครับก็คือมีเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ทราบว่ามีปัญหาทางบ้านหรือเครียดอะไรคือกระโดดตึกลงมาตายนะฮะแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเนี้ยเหมือนเป็นอาถรรพ์อะพอเด็กคนนี้ตายปุ๊บอีกคนนึงเนี่ยกระโดดเหมือนกันณที่เดิมเวลาเดิมตายที่เดิมกันยังไม่พอนะฮะโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทคโนก็จะมีผู้หญิงเป็นโรงเรียนสะอาดมีผู้หญิงเรียนด้วยก็ห้าวๆนะฮะไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันแทงกันตายก็บริเวณจุดบริเวณตรงนั้นเหมือนกันใช่แล้วก็มีกระโดดตึกด้วยก็แสดงว่าหลายศพอยู่ตรงนั้นเลยหลายดวงวิญญาณอยู่ตรงนั้นเลยนะคะที่นี่สัมผัสอะไรได้บ้างคะโอ้ยเนี่ยเศษกระเบื้องเต็มเลยอ่ะเศษขวดเศษกระเบื้องเต็มไปหมดเลยแล้วอันตรายอ่ะอันตรายมากอันตรายมากครับดูดิแล้วเจมใส่รองเท้าอะไรอ่ะผ้าใบโอ้ยเดี๋ยวเหยียบกระเบื้องเจอกับอะไรบ้างคะมีใครเจอหนูก็เหยียบกระเบื้องเหมือนกันตอนนี้โอ้โหไม่มีโอกาสเจอกระเบื้องกระเบื้องว่ะไอ้นี่ต้องวางกันเล่นกูอีกต้องโบเป็นคนกูขาขาดนี่มึงขาอ่อนนะมึงอีสัตว์มึงโดนกูแน่อย่าลืมนะฮะกดแชร์3ครั้งนะครับแล้วตอบคำถามว่าคุณชอบรายการเล่นกับผีเพราะอะไรแล้วอยากให้ใครทำภารกิจมากที่สุดแจกเสื้อนะฮะรางวัลไหมครับอ๋อก็คือหมายความว่าเราเล่นกับคนดูในเพจด้วยว่าอยากจะให้ใครใน6คนใน5คน6คนเนี้ยนะฮะเสื้อตัวแสบครับแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกพี่เลดีใช่ผมจะโดนเยอะที่สุดฮะแล้วพี่เลดีไม่ทำภารกิจทำครับผมโดนผมเนี่ยโดนบ่อยที่สุดแล้วอย่างโรงเรียนแล้วผมก็โดนเหมือนกันโดนให้ไปนั่งปิดตาเหมือนกันอ๋อก็จะมีภารกิจว่าใครจะโดนแล้วก็จะโดนน้องโบฮะเป็นคนสั่งการฮะเอาคืนครับผมอ๋อเออดีเนาะเออนี่เลิศอะไรบ้างคะตอนที่พี่เรย์ทำภารกิจอะคะน้องโบก็บอกว่าให้เรียกผีวิญญาณนะน้องเขากำลังนอนค่ะที่แรกเรียกยังไงนะคะเรียกวิญญาณของโรงเรียนที่อยู่นะที่นี้ค่ะให้ออกมาให้พี่เรย์เห็นนั่งทับพี่เลเลยก็ได้แล้วเป็นไงคะพี่เลรู้สึกหนักไหมคะโดนทับเลยครับก็จังหวะนั้นมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ผมรับรู้มาคือมีคนมานั่งยองแล้วแบบเนี่ยผมก็สะดุ้งลุกขึ้นมาเลยคือแบบเฮ้ยจังหวะนั้นคือแบบไม่น่าจะมีทีมงานอ่ะก็ซึ่งแบบเสียงของแต่ละคนเนี่ยผมจำได้ทุกคนซึ่งมันไม่ใช่เนี่ยเสียงก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วค่ะก็คือแบบเราปิดตาอยู่แล้วซึ่งเรามองไม่เห็นเรามีความรู้สึกว่าเขานั่งข้างๆหัวเราที่เรานอนราบลงไปแล้วพอ เราลุกขึ้นมาปุ๊บอันนี้ร้องทำไมร้องทำไมอ่ะอันนี้กลัวเออแต่มันน่ากลัวจริงอ่ะถ้าไม่อยู่เหตุการณ์นั้นน่ะ
นี่ไม่กล้าไปนะไม่กลัวผีนะแต่ว่าแต่ไม่กล้าไปกลัวแต่ไม่กล้าไปนี่ก็แต่เขานั่งร้องไห้อยู่นะแต่ผมก็ไม่กลัวนะแต่พอไปเจอหลานจริงมันแบบใจใจก็กลัวอีกอย่างก็ไม่กลัวคือเราไม่อยากเราลบหลู่เคยแบบไปสถานที่เหล่านี้แล้วมีผีตามไปหรือเปล่าตามกับบ้านตามกับบ้านครับส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเพราะว่าพอถ่ายรายการอีพีอะไรเงี้ยถ่ายอีพีเสร็จปุ๊บเช้าบักก็ใส่บาตรทำบุญตลอดเวลาไม่จุดธูปบอกไหมครับตอนไปตอนกลับตอนไปไม่บอกครับเพราะว่าทำไมต้องการที่จะเจอครับผมนะฮะแล้วก็เลยไม่บอกไปหรอกว่าลบหลู่เลยถึงเวลาปุ๊บเราถ่ายรายการเสร็จก็มาดูนะครับในความเป็นจริงเนี่ยการเล่นกับผีเนี่ยนะคะก็คือน่ากลัวตรงว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าเขามาเข้าสิงหรือว่าถ้าเขามาแฝงดวงวิญญาณมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่กลัวตรงนั้นหรอคะถามว่ากลัวไหมถามว่ากลัวไหมกลัวครับเพราะว่าเราไปเนี่ยเราเล่นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอ่ะเราไปเราก็ถามว่าก็มีพระมีอะไรอย่างเงี้ยไปครับพระเครื่องอะไรเงี้ยที่เรานับถืออะไรเงี้ยแต่ก็คือเอาไว้ในรถหรือในรถหรือว่าให้ทีมงานเก็บเอาไว้เวลาเราทำภารกิจเราก็จะถอดออกทุกคนก็จะไม่มีเครื่องรางของขลังเลยไม่มีครับโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะมาอ่านข้อความใน Facebook Live กันต่อเลยนะคะผู้ชมขาเขาบอกว่าชอบเพจนี้นะคะควรตีนดีนะคะท้าผีไม่เหมือนใครเลยนะคะโบเขินกล้องนะคะโบยิ้มหน่อยค่ะได้ค่ะพี่เมย์นะคะเต้นเพลงที่มีงูงูไม่มีมีแต่ผีออกมานะคะอยากถามค่ะว่าได้รับกำลังใจไหมคะทีมงานส่งไปให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเจมเจอมีขาสั่นเลยนะคะสาวๆสองคนอย่าเขินกล้องค่ะนะน่าจะเป็นน้องโบกับน้องกิ๊ฟน้องโบกับน้องกิ๊ฟนะคะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะพิมพ์คำถามได้นะคะดูหลอนมากๆเลยตื่นเต้นทุกตอนเลยนะคะว้าวๆๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เป็น FC นะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความใน Facebook Live นะคะบอกว่าอยากจะให้ใครเนี่ยทำภารกิจมากที่สุดนะคะแล้วทีมงานเนี่ยก็จะเอาการโหวตเนี่ยนะคะไปทำภารกิจด้วยนะนะเทปแรกขอเอาเนี่ยจากการโหวตของผู้ชมเนี่ยนะคะไปเลยว่าใครจะโดนภารกิจนี้นะคะอ่ะโหวตกันมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ชื่อลงมาเลยนะคะว่าจะใครทำภารกิจนะคะหลอนที่สุดในภารกิจแรกของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีสัญญาณดีๆแล้วนะคะกับเพจนะคะเล่นกับผีโอกาสที่จะมาร่วมงานกับทางชนะ8ของเราครับผมนะคะยังไงบ้างก็คือจะเริ่มนะฮะเริ่มเดือนหน้าครับเดือนหน้านะครับเป็น EP แรกสำหรับออนแอร์ทางช่อง Channel 8 Thailand วันไหนครับวันเดี๋ยวจะบอกทีนะครับยังไม่กำหนดวันแต่เดือนหน้าแน่นอนเดือนหน้าแน่นอนครับเป็นสดสดครับแล้วก็จะมีเปิดรายการมาจะมีรับสมัครทางบ้านมาเล่าเรื่องประสบการณ์สยองประสบการณ์ผีด้วยก็คือเล่าในสถานที่จริงเล่าในสตูนี่แหละครับเล่าในสตูใช่ครับแล้วก็ตัดสัญญาณสดยิงสดเข้าไปเล่นกับผีใช่ก็ต้องมีคนที่มาอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับพี่เล่ก็ต้องอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่สถานที่จริงพี่เล่ต้องออกกองออกกองก็ต้องมีคนสแตนบายที่นี่ใช่เพื่อที่จะมาเล่าเรื่องผีใช่ครับก็จะเพิ่มความแปลกใหม่มากขึ้นใช่เพราะปกติก็จะไปสถานที่จริงแต่อันนี้ก็จะเพิ่มลูกเล่นมาก็คือจะมาเล่าเรื่องเอาคนทางบ้านมาเล่าเรื่องผีประสบการณ์อะไรต่างๆเลิศนี่แหละโอ้น่ากลัวหลอนอ่ะคือโหวตไม่ได้เลยนะคะผู้ชมขาเนี่ยภารกิจแรกนะคะเราบอกเลยค่ะว่าใครจะโดนภารกิจนี้นะคะตอนนี้นี่มีการโหวตกันมาเยอะมากนะคะพี่เล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 ลุยน้องโบนะคะหนูบีนะคะพี่เลนะคะแต่ละคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องเป็นพี่เลนะพี่เลแต่ละคนเนี่ยหลายคนมากเลยนะคะคาดว่าภารกิจแรกเนี่ยต้องเป็นพี่เลแน่เลยนะเอาโหวตกันมาต่อนะคะผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องบีนะคะน้องกาฟิลน้องเจมพี่เลน้องกิฟนะคะน้องโบแล้วก็พี่ป้องนะคะแต่ละคนเนี่ยสามารถโดนปฏิบัติภารกิจนะคะเล่นกับผีได้หมดเลยนะคะความพิเศษนอกจากมาเล่าประสบการณ์ผีในซูแล้วภารกิจในสถานที่ต่างๆมีการเซอร์เวย์ไว้ยังคะว่าจะไปในสถานที่ไหนบ้างEP แรกเดือนหน้านี่น่าจะไปที่สุสานครับผมสุสานพันศพสุสานพันศพใช่ครับอย่างน้อยก็ต้องมีผีเนี่ย
พันวิญญาณถูกต้องครับต่ำใช่ครับมีทั้งศพใหม่ศพเก่าศพเด็กศพคนแก่อาม่าอากงเยอะแยะไปหมดยังไงต้องได้เจอแน่นอนแต่ว่าภารกิจแต่ละครั้งในการเล่นกับผีก็ต้องมีการเรียกผีมาใช่ครับอย่างนี้พี่เลคิดว่ายังว่าจะมีวิธีการเรียกผีอะไรยังไงวิธีการเรียกผีเขามีคาถาอยู่แล้วครับคาถาเรียกผีฮะทุกครั้งที่เรียกมาเนี่ยก็จะต้องนี่แหละเตรียมพบกันได้อย่างแน่นอนเลยประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนแล้วเวลาไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยต้องเริ่มไลฟ์ประมาณกี่ทุ่มตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปครับถึงประมาณตีหนึ่งไม่เกินตีหนึ่งทำไมถึงต้องดึกขนาดนั้นนะคะก็คือเที่ยงคืนไงเวลาผีใช่ใช่ส่วนมากก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเวลาผีออกช่วงเวลาผีออกเลยใช่ครับอย่างนี้นะคะแล้วเรารู้ได้ไงคะว่าผีออกตอน5ทุ่มเที่ยงคืนผีอาจจะออกตอนตีสองผับเลิกก็ได้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อจากโบราณโบราณนะครับผมก็เอาความเชื่อเก่าๆมาลิมิตแต่เท่าที่ไปเซอร์เวย์เนี่ยช่วงเวลามันมีผลกับผีออกไหมคะส่วนมากก็จริงๆแล้วมันผีออกหรือผีไม่ออกผมไม่ได้สนใจตรงนั้นละผมสนใจแค่ทำออกมาเนี่ยทำรายการต้องมีคนดูซึ่งตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มเนี่ยเขายังดูละครหลังข่าวกันอยู่เลยแล้วเราจะไปไลฟ์ทำอันนี้จริงอันนี้จริงคนยังดูคนยังดูนักรากนักคราคนยังดูนายห้อยธมินอยู่เลยนะคนก็คงไม่มาดูผีใช่แต่ผีเนี่ยเราก็ตั้งเวลาไว้ว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่อ๋อเป็นช่วงเวลานี้กำลังดีถ้าเลยจากนี้ไปคนก็จะหลับแล้วใช่ครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองช่วงพอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เจอกันได้ที่ชั้น8ซึ่งแน่นอนก็จะมีทีมงานครบใช่ครับนะคะพี่ป้องก็เป็นตากล้องตากล้องพี่ป้องเป็นตากล้องคือจะต้องโฟกัสตามจุดต่างๆพี่ป้องเคยเห็นอะไรผิดปกตินอกเหนือจากทีมงานบ้างไหมคะก็จะจับน้องเลจะจับทีมงานนี้ครับมันไปโฟกัสอีกที่นึงปุ๊บ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 แบบรัวแบบถี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เลยว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องมีแน่ก็เลยบอกเลเลก็เลยจัดตรงนั้นเลยครับภารกิจเลยจัดตรงนั้นคือให้คนอื่นไปใช่ไม่ใช่ตัวเองไปใช่ไหมครับตอนที่ตัวเองไม่มีครับแต่พอเจอปุ๊บอ้าวบีอ้าวบีไปปิดตาเลยทำเป็นยุติธรรมครับผมอ๋อแบบนี้นี่เองเป็นเลดี้เฟิร์สอยู่ครับมีแบบนี้ด้วยเป็นบอสที่ใจดีที่สุดแล้วครับนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้ค่ะเพจเล่นกับผีของเรานะคะก็คือจะออกรายการทีวีด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือแขกรับเชิญจะมีแขกรับเชิญมาร่วมแจมหรือว่าแบ่งเบาภาระน้องบีบ้างไหมคะมีครับมีครับตอนนี้กำลังรับสมัครอาสาสมัครจากทางบ้านเข้ามาฮะเรื่อยๆครับออก EP ละ2คน2คนอะไรเงี้ยครับจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับหมดครับตุ๊ดแต่ว่ากระเทยเกย์ผู้หญิงผู้ชายทอมได้หมดของผมนี่มีคิว3คนครับตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลแต่อันนี้อุบไว้ก่อนมีคิวคือรอเข้ารายการรอท้าพิสูจน์อย่างนี้เลยใช่ครับผมเป็นสาวสวยเซ็กซี่เลยอย่างเงี้ยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงประเดิมเทปแรกใช่เดี๋ยวทางรายการคุณนางขอโชว์แล้วก็ส่งพิธีกร1คนนะคะนั่นคือน้องอูนะคะตายเป็นเอาไปเธอต้องเป็นแขกรับเชิญแรกไปเร็วกลัวผีตามกลัวจริงอ่ะแล้วมีใครบ้างไหมคะที่ถูกผีตามมีไหมมีไหมเจมเจอไหมคะพี่เรย์ไม่เจอไม่เจอก็ไม่เจอพี่ป้องก็ไม่เจอเขาไม่มาส่งขึ้นรถอะไรอย่างนี้บ้างเลยเหรอคะอาจจะสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นได้ด้วยตาส่วนมากเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยคือจะไม่หันหลังกลับเพราะว่ากลัวแบบว่าหันไปเฮ้ยนั่งห้อยขาแบบเราจะพาเราหลอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าถ้าออกแล้วออกเลยไม่มองอย่างกับเรื่องผีเนี่ยโอเคเราสัมผัสได้ละว่ารูปรสกลิ่นเสียงต้องมีอย่างแน่นอนนะคะแต่เวลาไปสถานที่จริงเนี่ยพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ต่างๆเจออะไรยังไงบ้างไหมคะก็ส่วนมากก็จะเจอพวกผึ้งต่อแต่ตรงนี้พวกงูพวกอะไรจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเราจะมีวิธีการเดินเหมือนวิธีการเดินเหมือนเดินกัดการเดินป่าอยู่แล้วเนื้อมันกระทืบ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 แบบให้เนื้อพวกสัตว์เลื้อยคลานงูเงี้ยวเขี้ยวขอตื่นตัวก่อนเขาได้หลบตื่นตัวหรือเตรียมตัวคะเตรียมตัวก่อนหรือเปล่าคือวิธีการเดินป่าเนี่ยเวลาเราเดินกระทืบแรงๆเนี่ยคืองูเนี่ยที่เขาแบบว่าเขาหลับจำศีลแล้วคือเขาจะหนีแล้วล่ะพวกงูพวกนี้เขาจะไม่ค่อยกล้าสู้เนื่องจากว่าเราเผชิญเขาตรงหน้าแล้วเขาถึงจะสู้เราประมาณนี้อย่างกับผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้วิธีการป้องกันตัวอย่างสาวๆล่ะน้องบีน้องกิ๊บน้องโบล่ะรู้ไหมคะว่าเวลาเดินต้องเหยียบกระทืบพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินตามเดินตามผู้ใหญ่งูเพราะทำไมเราถึงเดินตามเขาคะ
เขาเป็นผู้นำค่ะหนูพูดตามแค่เรากลัวใช่ค่ะอย่างนี้เลยตอนนี้แฟนคลับเยอะมากๆแต่ละครั้งที่ไลฟ์สดเนี่ยก็คือหลัก 300-400 อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเยอะมากจริงๆดังนั้นเนี่ยเร็วๆนี้จะมีมาไลฟ์สดกับ China 8พี่เรย์อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆทางช่อง China 8แล้วก็แฟนของคนเล่นผีบ้างคะก็อยากจะฝากนะครับรายการเล่นกับผีนะครับในก็ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่ว่าสนุกสยองเสียวฮาตลกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับทางรายการเราก็จัดการทำบุญด้วยอะไรด้วยเป็นรายการสายบุญทำบุญการกุศลใช่ช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะคะมีโครงการทำบุญอะไรที่ไหนยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้นะครับก็จะขายเสื้อเพจเล่นกับผีนะก็คือเสื้อแบบนี้ที่ทุกคนใส่มาอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวแสบขายด้วยเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นเสื้อตัวแสบใช่ครับทั้งเสื้อตัวแสบทั้งเสื้อรายการเล่นกับผีขายตัวละ350 บาทรายได้ทั้งหมดหักจากต้นทุนแล้วก็ตอนนี้มีโครงการว่าจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านหันตะวันแค่สิรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็เอาไปช่วยเหลือนะคะน้องๆที่บ้านทานตะวันใช่ครับนะคะอ๋อนี่คือถือว่าเป็นโครงการดีๆเล่นกับผีเสร็จก็มาเล่นกับคนแล้วก็ช่วยเหลือคนด้วยโอ้โหนะคะมาดูต่อค่ะคุณผู้ชมขาการโหวตนะคะการโหวตของเรายังเปิดโหวตอยู่นะคะคุณเลนะคะกูอันนี้ก็นะคะขออนุญาตพูดว่ากูว่านะคะผีน่ากลัวกว่าพวกมึงอีกนะคะหนูเมกลัวผีไม่เอานะคะก็พี่เลหมูเมนะคะพี่เลน้องโบน้องกิฟเอาไปคู่กันเลยนะคะ2คนนี้ปฏิบัติภารกิจอยากให้เจมค่ะเพราะว่าเจมดูหลอนแต่ฮาดีนะคะพี่เลพี่เมย์ออกกันหรือเปล่าคะพี่เลนะคะอยากให้โบค่ะเพราะว่าทำเพราะว่าน้องโบเนี่ยกลัวผีที่สุดนะคะพี่เลค่ะนะคะล้างป่าช้านะคะพี่เลนะคะพี่ป้องมีพี่ป้องด้วยนะคะพี่เลชนะเลิศสุดแล้วนะคะอยากให้พี่ป้องไปบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ยังคงโหวตกันได้อยู่สำหรับคนที่ดูข้อความเราย้อนหลังนะคะหรือว่าดูรายการเราย้อนหลังเนี่ยสามารถส่งโหวตมาได้เรื่อยๆจนถึงวันที่ใกล้นะคะกับการที่จะไปปฏิบัติภารกิจเราก็จะเอาตรงนี้เอาข้อความตรงนี้นะคะไปดูว่าใครจะปฏิบัติภารกิจแรกค่ะใน EP แรกซึ่งแค่วันแรกก็น่าจะมติเป็นเอกฉันท์พี่เวจะได้ทำภารกิจอย่างแน่นอนนะคะยังไงโหวตไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบร่วมแชร์ประสบการณ์ผีจะเข้าไปฝากไว้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ทางแอดมินเลยครับทางแอดมินส่วนมากจะเป็นแอดมินโบแอดมินกิฟต์ครับที่คอยรับเรื่องช่องทางไหนคะช่องทางไหนยังไงบ้างคะไม่ลูกก็คือถ้าจะเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปสมัครจะไปสมัครได้ยังไงบ้างก็เข้าทางเพจก็ได้ค่ะเล่นกับผีค่ะอินบ็อกซ์เพจมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวโบจะเข้าไปตอบนี่นะคะในเพจเล่นกับผีค่ะเข้าไปอินบ็อกซ์ส่งข้อความได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยอยากทำอะไรบ้างเช่นอยากจะซื้อเสื้อนะคะรวมไปถึงค่ะอยากจะเป็นทีมงานรวมไปถึงนะคะอยากจะไปเล่นกับผีกับพี่ๆเขาบ้างอยากไปเล่าเรื่องผีนะสอบถามได้เลยที่แอดมินนะคะวันนี้สนุกสนานพอประมาณค่ะถ้าเกิดอยากเสียวสยองมากยิ่งขึ้นนะคะต้องเจอกันได้กับทีมงานเล่นกับผีเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอประมาณช่วงเดือนหน้านะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มเป็นต้นไปนะแต่ว่าเดี๋ยววันเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงว่าเป็นวันไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะให้สุดท้ายให้พี่เรฝากผลงานต่างๆของทีมงานเล่นกับผีกับแฟนๆอีกครั้งนึงค่ะก็ฝากนะครับฝากทีมรายการเล่นกับผีนะครับนะก็พิมพ์ได้เลยครับใน Facebook นะครับเพจ Facebook นะฮะพิมพ์เล่นกับผีกันได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากผมด้วยครับทีมงานเลนตัวแสบฮะทีมงานนี้มีแต่สายบุญอย่างเดียวครับไม่มีสายอื่นนะครับนะฮะสายบุญอย่างเดียวเลยแต่เขาสายบุญนะจ๊ะสายบุญกับสายผีนะฮะสองอย่างโดยเฉพาะนักศึกษาคนไหนไม่มีค่าเทอมไปปรึกษาพี่เลได้สายบุญวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทีมงานเล่นกับผีทุกคนค่ะก็มาฝากรายการใหม่กับช่อง8 Thailand นะคะยังไงก็สามารถร่วมติดตามกันได้แต่วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะของช่อง8 Thailand ของเราค่ะผนึกกำลังนะคะทีมงานคนเก่งนะคะรวมไปถึงรายการดีๆจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยแต่ละรายการรับรองว่าแซ่บถึงใจอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามกันได้กับรายการคนดังขอโชว์ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา11 โมงโดยประมาณวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ